เมื่อรอนดาซานเตสเขาไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งคือเขาหยุดหาเสียงไปและเขาเทคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวีเวกรามาสวามีเทคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์ก็กลายเป็นว่ารีพับลิกันตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือว่าถ้าไม่เอาทรัมป์เนี่ยต้องเลือกนิกกี้เฮลี่นิกกี้เฮลี่เป็นคันดิเดตประธานาธิบดีที่จะถูกมองว่าเป็นสายกลางหน่อยคือไม่ต้องการที่จะประกาศสงครามกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะฮะจะคล้อยไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของฝ่ายความมั่นคงในสหรัฐโดยที่ไม่ไปหาเรื่องแล้วก็เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการสู้รบของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางหรือในยุโรปตะวันออกนะตอนนี้มันเหลือ2คนด้วยความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ยังไงเขายืนเหนือนิกกี้เฮลี่อย่างห่างไกลมากคือไม่มีทางเลยยกเว้นซะว่ามีกลไกพิเศษที่จะทำให้นิกกี้เฮลี่สามารถชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีกลไกพิเศษที่ทำให้นิกกี้เฮลี่ชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้เนี่ยประชาชนชาวอเมริกันซึ่งเขาพร้อมเลือกทรัมป์หรือพร้อมเลือกวีเวกหรือพร้อมเลือกรอนเดอซานเตสเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ในปีกเดียวกันหมดนะฮะคือปีกซึ่งไปเชียร์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นปีกที่ก่อนหน้านี้จะเลือกรอนเดอซานเตสแล้วก็เป็นปีกซึ่งก่อนหน้านี้จะเลือกวีเวกรามาสวามีเพราะฉะนั้นมันทำให้สัดส่วนซึ่งจะเลือกนิกกี้เฮลี่ซึ่งก็เป็นคนพูดง่ายรีพับลิกันที่ไม่เอาทรัมป์อ่ะซึ่งมันดูเหมือนว่ามีเยอะแต่ถึงเวลาเนี่ยคนที่เป็นรีพับลิกันซึ่งไม่เอาทรัมป์เนี่ยที่เขาพร้อมออกมาใช้สิทธิ์มันไม่เยอะเท่ากับคนซึ่งเป็นรีพับลิกันซึ่งพร้อมเลือกทรัมป์และพร้อมเลือกเดอซานเตสแล้วก็วีเวกเพราะฉะนั้นเมื่อมันชัดเจนว่าเหลือเพียงแค่2คนเนี่ยอีกที่เอาทรัมป์เนี่ยเขามีความพร้อมในการแสดงพลังสูงกว่าก็คือว่าทรัมป์มีศักยภาพในการเรียกฐานเสียงของตนเองออกมาได้หมดในขณะที่นิกกี้เฮลี่เนี่ยเป็นสายกลางซึ่งคนรีพับลิกันจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ชอบทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะออกมาเลือกวันถ้าให้ทำนายคือชัวร์ๆ 100% นิกกี้เฮลี่เนี่ยแพ้ทรัมป์อยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่เห็นนิกกี้เฮลี่ชนะเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีกลไกพิเศษคือถ้าเป็นในไทยเนี่ยมันมีวิธีการใช้สื่อปลุกให้มีกระแสซึ่งมีความจำเป็นในการเริ่มกระบวนการนิติสงครามซึ่งกระบวนการนิติสงครามในสหรัฐเนี่ยการที่มีนักร้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเนี่ยก็มีนะฮะซึ่งก็เป็นตัวแทนของในทุนทางการเมืองของนิกกี้เฮลี่ซึ่งมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าบางทีศาลเขาจะปัดตกไปแล้วเขาไม่รับเรื่องไว้พิจารณาศาลเขาก็จะมองว่านี่ไม่ใช่วิธีการในการแข่งขันอย่างเป็นธรรมที่จะมานั่งปล่อยให้มีการหาเรื่องให้รายชื่อคนคนหนึ่งซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยหลุดไปจากบัตรเลือกตั้งนั้นศาลที่จะเล่นด้วยในกรณีของฝ่ายนักร้องในสหรัฐศาลที่จะเล่นด้วยเนี่ยก็ไม่มีตัวอย่างที่ดีของผู้พิพากษาเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ต้องการเข้ามายุ่งกับการเมืองอ่ะไม่ใช่แค่ lip service นะฮะว่าไม่ต้องการยุ่งกับการเมืองนะบางประเทศจะเป็นแค่วาทกรรมนะครับว่าศาลไม่อยากยุ่งกับการเมืองแต่บางประเทศทำจริงในหลายมลรัฐในสหรัฐเนี่ยก็มีนะฮะลูกน้องของนายทุนของพรรครีพับลิกันของนิกกี้เฮลี่นะลูกน้องเนี่ยก็ได้รับการสั่งการให้ไปร้องเรียนนะครับนักร้องในอเมริกาเนี่ยก็รับเงินตรงๆเลยจากผู้บังคับบัญชาตนเองซึ่งก็เป็นนายทุนของพรรครีพับลิกันเนี่ยแหละนะฮะแล้วบางทีเป็นของเดโมแครตแต่มันก็เล่นกันแบบนี้แหละนะฮะก็คือนักร้องเนี่ยรับตังค์แล้วก็นักร้องเนี่ยจะมีอาชีพเป็นทนายนะในอเมริกาแล้วก็จะทำเอกสารทางกฎหมายได้เก่งแล้วพวกนี้ก็ค่อนข้างร่ำรวยแล้วก็จะมีลูกคว้าหรือลูกความเนี่ยเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะนักการเมืองก็ไปหาตังค์มาจากบริษัทเอกชนอีกทีนึงมันก็เชื่อมกันแบบนี้นะฮะนักการเมืองนะฮะมีเงินใช้เพราะว่าเอกชนเนี่ยให้มาบริษัทเอกชนให้มานักการเมืองก็เอาเงินมาจ้างทนายทนายก็รวยนักการเมืองในสหรัฐจำนวนมากเป็นเพียงพาหนะ special purpose vehicle ในการ transfer เงินระหว่างบริษัทเอกชนมาถึงทนายมันเป็นงี้จริงฮะคราวนี้ประเด็นคือว่านักร้องในสหรัฐก็รับตังค์นะก็จะเป็นทนายซึ่งรับเงินจากนักการเมืองนักการเมืองก็รับเงินจากบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนซึ่งจะเสียหายจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ยกตัวอย่างนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยซึ่งเอาเงินให้กับนิกกี้เฮลี่เนี่ยเขาก็ส่งเงินไปจ้างทนายความให้ไปร้องเรื่องร้องเรียนศาลหรือบางทีในบางมลรัฐอาจจะเป็นเดโมแครตก็ไปร้องเรียนศาลให้ศาลนั้นเอาผิดทรัมป์เพราะว่าทรัมป์เคยก่อขบฏในวันที่6มันก็มีการจราจลมั้งในวันที่6แต่ว่ามันไม่ใช่กบฏ insurrection นะฮะแต่ว่าเกมตุลาการวิบัติเนี่ยถ้าให้ผมประเมินเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเพราะว่าในอเมริกาไม่มีชนชั้นนำอันเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถประสานงานอย่างเป็นเอกภาพได้กับตุลาการวิบัติคือหมายความว่ามันไม่ได้มีคนซึ่งเป็นมือประสานนะครับระหว่างกองทัพกลาโหมมาที่ศาลสูงสุดของมลรัฐนู้นมลรัฐนี้ไปที่ศาลฎีกาให้คอยระงับสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของนายโดนัลด์เจทรัมป์
คือมันไม่มีมือประสานมันไม่มีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่จะเล่นบทบาทนี้และเมื่อเป็นเช่นนั้นตุลาการวิบัติในสหรัฐจะล้มเหลวในความพยายามในการที่จะเด้งนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากบัตรเลือกตั้งซึ่งนี่คือข่าวร้ายสำหรับประธานาธิบดีคนที่45ทำไมผมจะสรุปอย่างนี้ผมจะสรุปแรงนะฮะแต่ว่าผมสรุปตามข้อได้จริงเลยฟังผมดีๆนะฮะในประเทศที่ตุลาการวิบัติมันเวิร์กเนี่ยมันจบลงด้วยการที่ผู้นำคนนั้นไม่โดนสังหารส่วนในประเทศที่ตุลาการวิบัติมันไม่เวิร์กบางทีมันจบลงด้วยการที่ผู้นำคนนั้นโดนเก็บ I just dropped the mic again